ัสดีค่ะทุกคนเพนตื่นแล้วนะวันนี้ก็11:30 น.นะอาจจะเที่ยงแล้วนะแพนเนี่ยประจำเดือนมานะคะแพนตอนประจำเดือนมาเนี่ยออกกำลังกายไหมออกนะคะสำหรับตัวแพนเนี่ยเพราะแพนไม่ได้ปวดท้องไม่ได้อะไรนะมีหลายคนก็ถามเข้ามาว่าไปประจำเดือนเนี่ยออกกำลังกายไหมนะคะคือทุกคนต้องสำรวจร่างกายตัวเองนะคะถ้าปวดท้องเนี่ยไม่ไหวไงก็ไม่ต้องออกไม่ต้องฝืนร่างกายตัวเองนะคะแต่แพนเนี่ยชิลมากๆแพนก็ออกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแพนนะนั่นแหละแพนก็ออกนะจ๊ะสำหรับใครหลายคนที่ปวดท้องก็ไม่ต้องออกแล้วถ้าวันไหนที่ไม่ปวดอย่างเงี้ยก็กลับมาออกเหมือนเดิมนะคะเพราะเดี๋ยวจะยิงยาวนะยิงพักยาวอะไรอย่างงี้โอเคไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะทุกคนบ๊ายบายหัวแผ่นฟูเบอร์นี้เลยดื่มน้ำก่อนค่ะทุกคนตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าแผ่นก็จะบวมๆนะคะเป็นธรรมดาทุกคนก็จะเห็นหน้าบวมๆของแผ่นไปอีกนานๆ นะคะคือแพนไม่ได้ทำอะไรกับหน้าเลยนะคะอันนี้คือหน้าออริจินอลที่ออกมาจากท้องแม่เลยไม่ใช่ว่าไม่อยากทำนะมานี่มานี่ของมันนี่เลยค่ะถ้ามีมันนี่นี่กรอบหน้าคงจะแบบแก้มหูไม่เยอะขนาดนี้แล้วอะไม่เป็นไรนะคะอยู่กันแบบนี้ไปก่อนรักตัวเองอัปเดตน้ำหนักของแพนนะคะจาก55วันนั้นวันนี้เหลือ53แล้วผ่านมา5วันนะแพนเป็นคนนึงที่ไม่เคยพอใจในรูปร่างของตัวเองเลยเวลาที่มองในกระจกทุกวันนี้มันก็ยังเป็นนะคะชอบคิดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เนื้อตรงนี้มันจะหายไปสักทีเราก็ออกกำลังกายทุกวันนี่นาอะไรแบบนี้อ่ะแต่พอมาคุยกับตัวเองแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเครียดไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมายิ่งจะทำให้เราหมดความมั่นใจไปอีกแพนก็เลยอ่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนไมด์เซตใหม่พยายามทำความเข้าใจกับตัวเองพยายามที่จะฝึกรักตัวเองในปัจจุบันให้ดีที่สุดออกกำลังกายเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะหลังการออกกำลังกายด้วยเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะคะถ้าก่อนที่จะออกกำลังกายเนี่ยให้วอร์มร่างกายก่อนนะโดยการแบบทำท่าออกกำลังกายนะคะเล็กๆน้อยๆนะพรุ่งนี้นะคะเราจะได้ออกกำลังกายแบบสบายใจเฉิบนะไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะแต่ว่าถ้ามันปวดเมื่อยเนี่ยกล้ามเนื้อบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ออกกำลังกายแบบตรงจุดแต่ว่าถ้าวันใดวันนึงเนี่ยเราออกกำลังกายแล้วมันไม่เจ็บเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ตรงจุดนะคะบางทีร่างกายเราอาจจะชินไปแล้วให้เราเพิ่มความแบบเข้มข้นของการออกกำลังกายเข้าไปอีกนะโอเคไหมทุกคนดูนี่นะคือแพนอะนุ่มแบบเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนออกกำลังกายเลยนะคะเห็นไหมแพนก็มีกล้ามเนื้อนะคะทุกคนดูเนี่ยแต่มันก็ยังมีอันนี้อยู่เห็นไหมบางทีอะมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะคะที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองยอมรับตัวเองนะจะต้องซีเรียสเรื่องร่างกายของเรานะคะรักเขาให้มากแล้วอยู่กับเขาให้ได้แล้วกินอาหารที่ดีออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะสุขภาพเนี่ยสำคัญมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยลองให้ความสำคัญกับสุขภาพนะคะไม่ต้องไปโฟกัสแต่เรื่องของการลดน้ำหนักอย่างเดียวทีแรกแพนก็โฟกัสแต่เรื่องของการลดน้ำหนักอย่างเดียวแล้วคือมันก็ไม่มีความสุขแล้วเราเกิดมาเนี่ยเราควรที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขไหมเพราะว่าสุดท้ายเราก็ตายอยู่ดีเราจะมาเครียดเรื่องแบบลดน้ำหนักอะไรอย่างนี้หรอรักร่างกายตัวเองให้มากค่ะทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแค่นั้นเลยลองปรับ mindset ใหม่ดูนะถ้าเราทานอาหารที่ดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยยังไงหุ่นที่ดีเดี๋ยวมันก็มาเองโอเคนะเอาเพนติดมากเลยโอเคนะโอเคนะอย่างเงี้ยมื้อแรกวันนี้นะคะแพนจะทำอาหารจากนี่เลยแรปนะคะอันนี้เป็นแบบไฮไฟเบอร์แล้วก็ไฮโปรตีนแล้ววันนี้นะคะเป็นดาร์กช็อกนะมีหลายคนถามมาว่าแพนซื้อที่ไหนนะคะแพนซื้อใน Shopee แบ่งซื้อมานะคะเนี่ยเห็นไหมเป็นแบบ 96% เลยนะคะแล้วก็มีกล้วยที่น่าสงสารมากๆอยู่ในตู้เย็นจนเฉาเลยทุกคนแล้วก็
พีนัทบัตเตอร์เหมือนเดิมนะคะโยเกิร์ตนะคะกับหญ้าหวานแล้วก็ผงคาคาวเนี่ยแพนจะทำแบบซอสจิ้มนะเดี๋ยวเรามารอดูกันมันจะเป็นยังไงนะคะเมนูนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะแพนดูจาก TikTok ของชาวต่างชาตินะคือมีแค่เนยถั่วกล้วยนะคะส่วนดาร์กช็อกเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแค่นี้หน้าตาก็น่ากินแล้วนะคะแผ่นพับ5รอบนะหน้าบนกระทะเลยค่ะดูให้แบบกล้วยมันแบบเหลืองๆช่ำๆเนี่ยก็พอได้แล้วนะนี่ทำซอสนะคะกลิ่นโยเกิร์ตลงเลยผงคาคาวตามแล้วก็ใช้หญ้าหวานนะคะคนให้เข้ากันเลยแล้วก็แผ่นจะท็อปนิดนึงด้วยคาคาวนิปส์นะดิปโลดช่ำว้าวนี่คือความดีงามของโลกใบนี้กล้วยก็จะแบบคาราเมลไลซ์นะคะมันจะหวานๆแล้วก็มีช็อกโกแลตที่ละลายด้วยเยี่ยมมากกลับมาตัดต่องานลงคลิปใหม่นะคะแพนเพิ่งลงคลิปนะคะดูน้องๆดูกันไวมากขอบคุณนะเย็นนี้นะคะแพนจะทำยำนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวแพนก็จะลวกที่ก่อนนะคะเป็นแบบกุ้งหอยปลาต่างๆนะแพนใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะของ Good Life นะไม่แน่ใจว่าซีฟู้ดหรือสามรสหรืออะไรไม่รู้นะคะสักอย่างแต่เป็นสีเขียวๆเนี่ยแหละมันมีโซเดียมต่ำนะคะเส้นแก้วยำเลยไอศครีมดูสิโอ้ my god สำหรับวันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เมนูเด็ดๆไปทำกันนะคะพรุ่งนี้มาดูกันต่อนะคะบ๊ายบาย